สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่27ธันวาคม2565อัปเดตเรื่องของชูอัลเฟลิกซ์นะครับมีรายงานจากเทเลกราฟบอกว่าเชลซีเตรียมขอยืมตัวเฟลิกซ์นะครับแล้วก็เรื่องของเบอร์โนบาเดชิลคืบหน้าสุดๆมีโอกาสได้ตัวสูงรวมไปถึงมาปรีวิวค่ำคืนนี้กันด้วยพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับซูซูกินะครับนิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดรถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพบกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid นะครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณคอล่าแอคด้วยครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮาลานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลด้วยครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบมีแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปกดไลฟ์เพจกันด้วยที่สิงห์วัวออฟฟุตบอลนะครับรวมไปถึงยาแก้ไอตาขันตีนะครับกับทางยาถ่าย123ที่อยู่กับช่องปีเตอร์โบ๊ทมายาวนานกว่า4ปีแล้วทักไปสั่งซื้อถ้าเกิดสั่งครบ 1,500 ลด100บาทแล้วก็บอกมาจากช่องของปีเตอร์โบ๊ทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าของช่องปีเตอร์โบ๊ทด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนละกันครับไม่ได้เกี่ยวกับเชลซีแต่อย่างรายงานลิเวอร์พูลโอ้โหปาดหน้าคว้าโคดี้กักโปครับตื่นมาเจอข่าวนี้แล้วก็โอ้โหมึนๆเลยนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเล่าเท้าความก่อนว่าเขากำลังมีปัญหาตำแหน่งปีกนะเพราะว่าดิโอโก้โชต้าพัก1เดือนหลุยส์ดีอาร์สเจ็บซ้ำพัก 2-3 เดือนเมื่อวานนี้เจอเก้นคล็อปเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าไม่ปิดโอกาสซื้อนักเตะใหม่ในเดือนมกราคมล่าสุดช่วงเช้ามืดครับบรรลุข้อตกลงคว้าโคดี้กักโปปีกทีมชาติฮอลแลนด์ของ PSV เรียบร้อย PSV แถลงการเองด้วยครับว่าบรรลุข้อตกลงขายให้ลิเวอร์พูลแล้วเห็นไหม PSV sells Gakpo to Liverpool FC มาแบบไวไฮสปีดนะครับที่น่าตกใจคือราคาตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเรทราคาสัก50ล้านปอนด์เพราะเขาฟอร์มดีมากกับ PSV ก็ฟอร์มดีกับทีมชาติก็ฟอร์มดีแต่สื่อดังอย่าง BBC บอกว่าค่าตัวเนี่ยถ้าตีเป็นเงินปอนด์นะ 35.4 ถึง 44.3 ล้านปอนด์ส่วนเทียร์1สายลิเวอร์พูลตรงๆอย่างพอลจอยซ์ของ The Times บอกว่า37ล้านปอนด์คริสบัตคอมเทียร์1สายลิเวอร์พูลจาก Telegraph ก็บอกตรงกันว่า37ล้านปอนด์เรียกว่าเรนจ์ค่าตัวมันประมาณเนี้ยนะครับ37นะครับคือตัวเลขตรงกลางนะครับซึ่งโคตรคุ้มเลยเป็นตัวเลขที่คุ้มมากนะครับจุดที่แฟนเชลซีอย่างผมเห็นแล้วก็เซ็งก็คือผมมันไม่เคยแอนตี้วิธีการซื้อดาวรุ่งเยอะๆนะเพราะว่าผมว่าในอนาคตมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดดาวรุ่งที่ไปซื้อมาเนี่ยมันออกดอกออกผลแต่ผมพูดมาเสมอครับซื้อดาวรุ่งไม่ว่าซื้อไปเลยแต่อย่าลืมซื้อตัวที่เอามาพร้อมใช้งานด้วยพร้อมแก้ปัญหาลิเวอร์พูลเขาแก้ปัญหาได้ไวนะครับแป๊บเดียวปิดดีลกักโปแล้วเผื่อได้กักโปมาเนี่ยเล่นเป็นปีกซ้ายซาร่าปีกขวาเนี่ยโอกาสกลับมาติดท็อปโฟร์ลิเวอร์พูลสูงเลยแต่เชลซีเนี่ยถ้าดูจากนบรรดาทีมบิ๊กซิกด้วยกันสถิติค่า expected goal หรือว่าค่า xg เนี่ยเกมรุกก็ไม่ค่อยดีสร้างโอกาสน้อยเกมรับก็แย่มากนะครับแล้วทาง BBC เขาเอามาคำนวณ นะครับเอาส่วนต่างของ xg ที่เราทำได้กับโดนคู่ต่อสู้ล่อเป้าเนี่ยค่าโอกาสทองเนี่ยถ้าดูค่า xg อย่างเดียวนะเชลซีอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนเรียกว่าตารางคะแนนก่อนบอลโลกเนี่ยอยู่อันดับ8ใช่ไหมแล้วเมื่อคืนหล่นไปอยู่อันดับ9แต่ถ้าเกิดลงไปที่ตัวเลขวิธีการเล่นจริงๆสถิติเชิงลึกจริงๆเชลซีควรจะอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเชลซีเกมรุกไม่มีตัวสร้างโอกาสไม่มีคนส่งบอลให้กองหน้าตรงกลางก็ไม่มีคนคอยสกรีนบอลขาดกลางรับดีๆไปเพราะว่ากองเต้เจ็บเผลอๆผมว่าตัวทำเกมกับตัวเกมรับเนี่ยมันจะเป็นลำดับความสำคัญก่อนกองหน้าเบอร์9ที่จะเอามาแทนอาร์มันโดโบรยาด้วยซ้ำไปผมก็เลยแบบน่าเสียดายที่ไม่ไปร่วมวงลากกักโปเพราะว่าค่าตัวไม่แพงเลยนะครับบอลโลกฟอร์มดีในลีกเนี่ยยิง9จ่าย12ค่าตัวแค่37ล้านปอนด์อันนี้ก็น่าเสียดายคืออยากให้เชลซีมีดีลแบบนี้บ้างนะครับผมย้ำอีกทีว่าไม่ได้แอนตี้เรื่องการซื้อดาวรุ่งอยากซื้อไปอนาคตอาจจะดีก็ได้แต่ซื้ออนาคตแล้วอย่าลืมซื้อปัจจุบันผลงานเชลซีเนี่ย
ดูจากตัวเลขสถิติหนักสุดเลยนะครับในทีมบิ๊กซิกแถมนิวคาสเซิลเมื่อวานฟอร์มอย่างโหดด้วยปีนี้นิวคาสเซิลก็ลุ้นท็อป4เต็มตัวถ้าเชลซีไม่ซื้อนักเตะประเภทที่แบบเอามาใช้งานทันทีพร้อมสร้าง impact ให้กับทีมแบบทันทีเนี่ยโอกาสหลุดท็อป4จะสูงมากๆผมเลยอยากให้ซื้อปัจจุบันด้วยอย่าซื้อแค่อนาคตอย่างเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของโคดี้กักโบที่ไปลิเวอร์พูลแล้วนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของเราถามว่ามีข่าวกับตัวรุกไหมมีอ่ะมารายงานกันหน่อยนะครับก็คือชูอัลเฟลิกซ์นะครับตอนแรกเห็นว่าเป็นเทเลกราฟรายงานคือผมก็ตื่นมาทุกๆเช้าผมจะเข้าหน้าเทเลกราฟเซ็กชันเชลซีก่อนก็เห็นว่าโหexclusive Chelsea I January loan deal for Joao Felix ผมเห็นเฮ้ยแมตต์ล้อป่าววะพอกดเข้ามาดูไม่ใช่ครับเป็นไมค์แมกราธกับแซมดีนแต่ก็พอฟังได้ครับคือแมตต์ล้อเนี่ยเทียร์1นะครับแต่ว่าไมค์แมกราธกับแซมดีนเนี่ยผมว่าเทียร์2คือไม่ได้แม่นเท่าแมตต์ล้อแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับพอฟังได้นะครับไม่ใช่ข่าวลือเขาบอกว่าเชลซีกำลังมองหาหนทางที่จะขอยืมตัวชูอัลเฟลิกซ์นะครับแนวรุกของแอตมาดริดมาช่วยเชลซีหน่อยในเดือนมกราคมนี้ซึ่งแหล่งข่าวแจ้งว่าแอตมาดริดเนี่ยจริงๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากเชลซีด้วยแล้วก็ตัวนักเตะเองก็อยากเล่นใน UCL คืออย่างน้อยๆก็ขอเล่นซีซั่นนี้เพราะว่าแอตมาดริดเขาตกรอบแบ่งกลุ่มไงไม่ได้เล่น UCL รอบน็อกเอาท์แถมตัวนักเตะมีปัญหากับดิเอโก้ซิเมโอเน่ด้วยปีนี้ไม่ได้การันตีตัวหลักของแอตมาดริดนะครับไอเดียของเชลซีก็คืออยากยืมตัวนะแล้วก็มีออปชันซื้อขาดซึ่งยังไม่ชัวร์ว่าไอออปชันซื้อขาดเนี่ยเป็นแค่ออปชันหรือเป็นเงื่อนไขบังคับซื้อเลยนะครับถ้าเป็นออปชันก็คือจบฤดูกาลเชลซีเลือกได้ว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ถ้าเกิดเป็นบังคับหรือที่สื่ออังกฤษเขาใช้คำว่า obligation นะครับอันนั้นคือเชลซีจะเลือกไม่ได้ไม่ว่ายังไงต้องเซ็นสถานเดียวนะครับแอตมาดริดเนี่ยอยากให้ขายได้ชัวร์ในอนาคตนะครับถ้าเลือกได้แอตมาดริดก็อยากให้เป็นบังคับนะฮะเพราะว่าพวกเขาก็ซื้อมาจากเบนฟิก้าแพงครับตีเป็นเงินปอนเนี่ยฉีกสัญญามาจากเบนฟิก้า100ล้านปอนเลยนะซึ่งข่าวบอกด้วยว่าท็อดโบลี่หนึ่งในเจ้าของเชลซียินดีที่จะดำเนินการรวดเร็วเพื่อบรรลุข้อตกลงยืมตัวให้ได้ในเชิงแท็กติกนะครับเทเลกราฟบอกว่าเชลซีมองเฟลิกซ์เป็นแนวรุกสารพัดประโยชน์นะครับเล่นกองหน้าตรงกลางได้เล่นกองหน้าตัวซ้ายตัวขวาได้คือไม่ได้เล่นแค่กลางรุกอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้ทับกับไคฮาวเวิร์ตซ์แบบตรงๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่เฟลิกซ์จะไปยืนเป็นหน้าริมเส้นส่วนกองหน้าตรงกลางก็ให้ไคฮาวเวิร์ตซ์ลงเล่นเป็นเบอร์9ไปเลยอันนี้คือรายงานจากเทเลกราฟนะดีลเนี้ยถามว่ามีลุ้นไหมก็ต้องบอกว่ามีลุ้นครับเพราะว่าฝั่งฟาบริซิโอโรมาโน่บอกว่าเต็ง1ตอนแรกอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยล้มแผนเฟลิกซ์ไปแล้วครับขอเน้นไปที่การต่อสัญญาเมสซี่ก่อนแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยแผนของ PSG คือจะไปเซ็นฟรีกองหลังอย่างมิลานสครีเนียร์ของอินเตอร์มิลานทำให้ตอนนี้โอกาสที่เฟลิกซ์จะย้ายมาพรีเมียร์ลีกสูงมากแต่ก็มีหลายทีมสนใจส่วนข้อมูลจากมาเตโอโมเรโตนะครับของสื่อรีเลโวคนนี้จะแม่นบอลอิตาลีกับสเปนบอกว่าแอตมาดริดจริงๆถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยอยากได้ค่าตัวเซ็นขาดไปที่หลัก110ถึง120ล้านปอนด์เลยนะซึ่งผมว่าคงไม่มีใครกล้าจ่ายเรทขนาดนั้นส่วนถ้าจะมีใครยืมตัวเนี่ยก็ควรมีออปชั่นเซ็นแล้วก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะทั้งหมดด้วยเรียกว่าถ้าใครจะยืมตัวคุณต้องจ่ายค่ายืมนะแล้วก็ค่าเหนื่อยตลอดซีซั่นที่เหลือเนี่ยทีมที่ยืมไปต้องจ่ายให้แบบ 100% นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดแอตมาดริดยอมให้ยืมตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกค่ายืมเท่าไหร่ผมว่าเราต่ำๆเลยอะมี10บวก10ถึง15เป็นขั้นต่ำนะครับเพราะว่ามันคือค่ายืมตัวแต่แอตมาดริดเขาอยากขายไงถามว่าในอังกฤษมีคู่แข่งไหมมีนะครับอาร์เซนอลก็กำลังมองๆอยู่เพราะว่ากาเบรียลเชซุสได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าของอาร์เซนอลเนี่ยมันมา2กระแสกระแสนึงก็บอกว่าสนใจเฟลิกซ์อีกกระแสนึงก็บอกว่าสนใจมิคไคโลมูดริกปีกยูเครนนะครับมองว่าอาจจะเอามูดริกเนี่ยไปเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็ขยับเอามาร์ติเนลลี่ไปยืนกองหน้านะครับอาร์เซนอลมี2แผนอีกทีมนึงที่มีข่าวว่าสนใจในพรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่ายกเลิกสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดไปแล้วก็อาจจะมองหาคนที่เล่นกองหน้าได้สักคนมาแล้วยิ่งแมนยูพลาดโคดี้กักโปด้วยเนี่ยเสร็จลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ยบางทีแมนยูอาจจะมาร่วมวงก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับชูอัลเฟลิกซ์เอาจริงๆเนี่ยในความเห็นของผมนะครับจากที่ดูการเล่นของชูอัลเฟลิกซ์มา
แม้เทเลกราฟบอกว่าตำแหน่งไม่ได้ทับกับไคฮาวาร์ดแบบตรงๆแต่ถ้าใครเคยดูเฟนิกซ์เล่นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสหรือจะเป็นกับแอตมาดริดก็ตามเนี่ยโดนจับไปยืนเป็นปีกจ๋าๆเนี่ยน้อยมากนะคือถ้าเกิดเป็นปีกก็คือแบบเป็นหน้าคู่และฉีกออกข้างหน้า3และฉีกออกข้างในบางครั้งแต่ว่าถนัดสุดของเฟลิกซ์คือตรงกลางนะเป็นกลางรุกเป็นหน้าต่ำเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็อาจจะมีบางมุมที่มันก็ยังทับกับฮาวาร์ดอยู่ดีเพียงแต่นะครับคิดอีกมุมนึงคือต่อให้ตำแหน่งมันจะชนกันแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูที่กำลังจะได้ตัวเนี่ยก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันด้วยเป็นกลางรุกเป็นหน้าต่ำได้เนี่ยแต่คิดอีกมุมนึงก็คือฟอร์มตัวรุกเชลซีปัจจุบันนะมันฟอร์มไม่ค่อยดีนะเมสันเมาส์ก็ฟอร์มตกไคฮาวาร์ดอาจจะยิงแฮตทริกในเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าก่อนเบรกบอลโลกก็ฟอร์มไม่ค่อยดีบางทีการเอาเฟลิกซ์มามันก็เป็นการช่วยกระตุ้นเมสันเมาส์กับฮาวาร์ดได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่ถึงขั้นต้องเซ็นทันทีเนี่ยถ้าเป็นการยืมตัวก่อนได้เนี่ยมันอาจจะน่าสนใจก็ได้นะครับอย่างน้อยๆมันก็ควรมีตัวรุกมาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับทีมหน่อยใจผมเนี่ยอยากได้เจมส์แมดิสันแบบโคตรเพราะผมมองว่าตอบโจทย์แมดิสันเนี่ยคือตัวสร้างโอกาสจริงๆเอามาส่งบอลให้กองหน้าแต่ในเมื่อถ้ามันไม่มีข่าวเลยเนี่ยข่าวเชลซีไปอยู่กับกองหน้าปกติอย่างเดียวเนี่ยสำหรับผมอาจจะอยากได้แมดิสันมากกว่าแต่ถ้าเป็นเฟลิกซ์มาผมก็ไม่ได้แอนตี้นะเหมือนที่ผมบอกไปถ้าเป็นยืมตัวแล้วก็อาจจะถนัดยืนตรงกลางเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราลองคิดไอเดียให้เล่นกับไคฮาวาร์ดได้เนี่ยมันก็ใช่ว่าจะไม่มีอาจจะเป็นได้เห็นแผนหน้าคู่บ้างไหมเอาฮาวาร์ดหรือชูเอาเฟลิกซ์คนใดคนหนึ่งยืนเป็นกลางรุกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยืนเป็นกองหน้าไปไอคนที่ยืนกองหน้าก็คู่โอบาเมยองได้คู่สเตอร์ลิงอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรืออาจจะเล่นเป็นกลางรุกคู่กันไปเลยเฟลิกซ์เท้าขวาฮาวาร์ดเท้าซ้ายแล้วกองหน้าโอบาเมยองอะไรก็ว่ากันไปอ่ะคือจริงๆฟุตบอลมันก็ดิ้นได้นะครับแม้ว่าจะตำแหน่งใกล้ๆกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาลงไปทับตำแหน่งกันเสมอไปก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับถ้ายืมตัวได้ผมว่าน่าเอานะครับถ้ายืมตัวได้ถือว่าน่าเอาแต่ว่าต้องเจรจาดีๆอย่าให้ค่ายืมแพงเวอร์แล้วก็ค่าเซ็นถาวรแพงเวอร์นะครับเผื่อถ้าเกิดว่าไม่ปังจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะกับค่ายืมหรือถ้าเกิดปังจะได้รอเซ็นได้ในราคาที่มันไม่เวอร์เกินไปในช่วงซัมเมอร์ก็เดี๋ยวจับตาดูสถานการณ์ชูเอาเฟลิกซ์แล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดที่มันควรต้องมีใครสักคนเข้ามานะครับต่อให้ตำแหน่งมันจะชนฮาวาร์ดชนกับเอ็นคุณครูแต่ถ้ามาแล้วสร้างความกระปี้กระเป๋ามาแล้วแบบนักเตะมันมีแรงกระหายอยากเล่นไงเพราะว่าอยู่แอตมาดริดเล่นแต่เกมรับมาเชลซีถึงแม้คุณซื้อแกรมพอตเตอร์จะผลงานไม่ดีแต่ก็เป็นบอลรุกมากกว่ารับหน่อยอาจจะเฉิดฉายก็ได้สำหรับชูอัลเฟลิกซ์ก็จับตากันให้ดีนะครับทีนี้ครับเรื่องของตัวรุกเนี่ยกองหน้าไม่ได้มีแค่ชูอัลเฟลิกซ์เพียงอย่างเดียวนะครับทางเบนเจคอบส์นะครับนักข่าวของ CBS บอกว่าตำแหน่งกองหน้ามีข่าวเชื่อมโยงกับโจนาธานเดวิดกองหน้าของลิวด้วยข่าวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวยิงที่แกรมพอตเตอร์ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแหล่งข่าวบอกว่าถ้าเอาเป็นไปได้มากสุดก็คือต้องลุ้นซัมเมอร์แต่เดือนมกราคมไม่ได้ถึงกับเป็นไปไม่ได้ต้องรอดูว่าเชลซีจะจริงจังขนาดไหนส่วนตัวรุกอีกคนอย่างเลอันโดทอสซาปีกของไบรตันเบนเจคอบส์บอกว่านักเตะเนี่ยโดนเอาไปเสนอชื่อให้กับหลายทีมมีเชลซีมีลิเวอร์พูลด้วยนักเตะและเอเย่นกระตือรือร้นที่จะย้ายทีมเหมือนกันเชลซียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาไหมเพราะมีตัวเลือกอื่นที่สนใจอยู่ต้องไปรอดูว่าเชลซีจะเคลื่อนไหวกับเดือนมกราคมยังไงแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาคงไม่เอาทรอสซาร์แล้วล่ะครับเพราะว่าได้กักโปแล้วไงก็เป็นปีกเหมือนกันนะครับก็มาดูรอลุ้นเชลซีแต่ว่าเบนเจคอบส์ก็ยังต้องกรองอยู่นะผมว่าฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อแบบ 100%ส่วนคนที่โอกาสได้สูงจริงๆเนี่ยเป็นกองหลังครับนะฮะก็ข้อมูลเพิ่มเติมจากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับบอกว่าเชลซียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวเบอร์นัวบาเดียชิลกองหลังดาวรุ่งวัย21ปีของโมนาโกแล้วจริงๆเรื่องการออกชื่อเนี่ยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับคือไอ้ชื่อหน้าเนี่ยเบอร์นัวแน่แต่ชื่อหลังเนี่ยบางเจ้าบอกบาเดียชิลโรมาโน่เรียกบาเดียชายนะครับผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปถามกูรูเรื่องการสะกดชื่อเบอร์หนึ่งประเทศไทยอย่างพี่หมวยมาเฟรี่ให้นะครับว่าสรุปแล้วออกเสียงว่ายังไงเดี๋ยวผมถามมาให้ว่าบาเดียชิลหรือบาเดียชายหรือบาเดียชิลเลอร์อะไรเดี๋ยวผมถามมาให้นะครับเป็นกองหลังของโมนาโกนะตอนนี้การเจรจาคืบหน้ามากๆระหว่างเชลซีกับโมนาโกส่วนค่าตัวเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็30-34ล้านปอนด์ไม่ได้แพงมากดีลนี้นักเตะมีใจด้วยครับรายงานบอกว่าบาเดียชิลกระตือรือร้นที่จะย้ายทีม
และทางเชลซีก็กำลังมองหาเซนเตอร์เท้าซ้ายรายใหม่พอดีทำให้ช่วงเวลามันพอเหมาะพอเจาะกันโดยการเจรจาเนี่ยโรมาโน่บอกว่าจะดำเนินการต่อในวันนี้วันพรุ่งนี้แหละนะครับในช่วงเวลาติดต่อกันเลยเพื่อให้บรรลุข้อตกลงโดยเร็วที่สุดแล้วก็ทุกฝ่ายมองโลกแง่ดีว่าจะตกลงกันได้ข่าวนี้โรมาโน่บอกว่าอย่าลืมให้เครดิตเดวิดออนสเตนของ The Athletic UK นะครับที่รายงานเป็นคนแรกนะครับส่วนในเคสของยอสโกกวาร์ดิโอลกองหลังไลฟ์ซิกเนี่ยโรมาโน่พูดในช่อง YouTube ครับบอกว่าก็ยังไม่ได้ล้มนะอาจจะสนใจตอนซัมเมอร์ก็ได้แต่ที่ต้องมาคนนี้ก่อนเพราะว่าค่าตัวกวาร์ดิโอลมันแพงขึ้นไลฟ์ซิกเห็นว่าฟอร์มบอลโลกดีก็เลยโก่งค่าตัวเนี่ยขอเกิน90ล้านยูโรเชลซีก็มองเป็นตัวเลขที่แพงมากแถมทีมที่เข้ามาแย่งเนี่ยมีทั้งแมนซิตี้มีทั้งเรอัลมาดริดด้วยทำให้เดี๋ยวซัมเมอร์ค่อยว่ากันใหม่สำหรับกวาร์ดิโอลแต่ว่าตอนเนี้ยเชลซีขอเอาบาเดียชิลก่อนเพราะว่าทีมอื่นก็สนใจเหมือนกันถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะโดนทีมอื่นตัดหน้าไปก่อนเหมือนกันเรียกว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้โอกาสได้สูงเลยนะผมว่าสัก 60% 70% เลยนะครับสำหรับบาเดียชิลเพราะว่าใช้ข้อยื่นข้อเสนอไปแล้วการเจรจาเป็นเชิงบวกเจรจาคืบหน้าทุกฝ่ายมองว่ามีโอกาสบรรลุข้อตกลงกันได้เนี่ยถือว่าโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะมาในช่วงมกราคมนี้เลยซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงแบบอยากได้เซ็นเตอร์ใหม่มกราคมนี้เลยแต่ผมเห็น The Athletic UK นะครับเขียนบทวิเคราะห์บอกว่าเหมือนกับเชลซียังไม่ค่อยไว้ใจฟอร์มคาดิดูคูลิบาลีคือไม่ใช่ว่าคูลิบาลีไม่เก่งตอนอยู่เกาโชเซเรียอาในตัวท็อปเลยแต่เหมือนกับเชลซีมองว่าคูลิบาลียังต้องปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่คูลิบาลีเจ็บใช่ไหมแล้วก็กองหลงกองหลังพวกนี้เจ็บจนต้องเอาคูคูเรย่ามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วคูคูเรย่าเล่นไม่ดีอันนี้คือที่สื่อเขาวิเคราะห์นะพอคูคูเรย่าเล่นไม่ดีเนี่ยมันเห็นปัญหาเชลซีเกมรับฝั่งซ้ายยวบก็เลยมองหาเซนเตอร์เท้าซ้ายเอามาก่อนมกราคมสักคนหนึ่งอันนี้คือสาเหตุที่เชลซีมาล่าตัวบาเดชิลนะครับมาปิดท้ายที่พรีวิวค่ำคืนนี้กันครับพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับจริงๆเมื่อคืนก็มีเตะไปบ้างแล้วสเปอร์เสมอนะครับนิวคาสเซิลชนะอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลชนะเชลซีเตะคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งเจอกับบอร์นมัธนะครับเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Premier League Football 1เชลซีของกุนซือแกรมพอตเตอร์ผลงานช่วงก่อนเบรกบอลโลกแย่มากครับ5นัดก่อนเบรกแพ้ไปถึง4รวมทุกรายการทำให้ตอนนี้รั้งอันดับ8แล้วจริงๆผลเมื่อคืนหล่นมาอยู่อันดับ9แล้วด้วยโดนฟูลแลมแซงไปชั่วคราวสภาพทีมอัปเดตล่าสุดของแกรมพอตเตอร์บอกว่าจะไม่มี7นักเตะลงสนามเลยครับ1โฟฟาน่า2กองเต้3อาร์มันโดโบรยา3คนนี้มีอาการบาดเจ็บคนที่4คนที่5อย่างเบนชิวิลแล้วก็รูเบนลอฟตัสชีคหายเจ็บแล้วแต่ยังไม่ฟิตคนที่6คนที่7ที่ลงไม่ได้คือโควาซิชกับฮาคิมซิเยกเพราะว่าไปเล่นบอลโลกถึงนัดชิงที่3ร่างกายยังไม่พร้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ดูสเปอร์นะอีวานเปริซิตแม่งก็ชิงอันดับ3มาแต่มึงฟิตเหลือเกินเปริซิตลงให้สเปอร์เมื่อวานไปแล้วนะครับฟิตเหลือเกินแรงเยอะเหลือเกินนะครับของเชลซีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสื่อบอกว่ายังไงก็ไม่ทันพอตเตอร์ก็ยืนยันเองว่าโควาซิชกับซิเยกยังไม่พร้อมนะครับนอกจากนี้ครับสื่ออังกฤษยังบอกด้วยว่าเกป้าเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในลิสต์7คนนี้ก็จริงแต่ก็ต้องเช็คความฟิตด้วยโอกาสลงเล่นของเกป้าก็50-50คือลงซ้อมนั่นแหละแต่ความฟิตจะประมาณไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันด้านบอลมัดครับบอลมัดของกุนซือแกรี่โอนิลนะครับช่วงก่อนเบรกบอลโลกเนี่ย5นัดชนะ2แพ้3รวมทุกรายการส่วนผลงานหลังเบรกบอลโลกเตะบอลถ้วยไป1นัดแพ้ไปนะครับตอนนี้บอลมัดอยู่อันดับ14สภาพทีมจะไม่มีเดวิดบรูคกับเนโต้ที่บาดเจ็บแต่มีโอกาสได้เจฟเฟอร์สันเลอร์มากลับมาช่วยทีมได้ส่วนในรายของมาคัสทาวเนียลอยเคลลี่แล้วก็ไรอันเฟเดริกส์สื่ออย่าง Premier Injury บอกว่าโอกาสลงเล่นได้ประมาณ 25% ไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ครับต้องมาดูรายชื่อที่คาดจาก WhoScore นะครับวันนี้ BBC ไม่ได้ทำเกร็ดที่น่าสนใจมาฝากนะครับWhoScore เชื่อว่าเชลซีจะเล่นหลัง3นะครับจริงๆผมว่ามันคาดเดายากนะว่าจะหลัง3หรือหลัง4คือตอนพรีซีซั่นเนี่ยเล่นหลัง4แต่หลัง3ก็มองข้ามไม่ได้เพราะพอตเตอร์แกเปลี่ยนแผนบ่อยนะครับ WhoScore มองว่าถ้าเกป้ายังไม่ฟิตจะเป็นเมนดี้เฝ้าเสาก่อนแล้วก็กองหลังเป็นคูลิบารีชาโลบาเดฟนะฮะตรงกลางมีกัลลาเกอร์จอร์จินโยวิงแบ็คคูคูเรย่ากับเรสเจมตัวรุกฮาวเวสโอบาเมยองสเตอร์ลิงซึ่งมันยังจับทางค่อนข้างยากจริงๆพรีเมียร์ลีกหลังเตะบอลโลกมาเนี่ยฮูสกอร์จัดตัวพลาดเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามจากที่ผมรีวิวในรายการบริษัทมาก็พลาดกันเยอะอยู่ซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าหลังบอลโลกเดี๋ยวบางทีมันคำนวณความฟิตยากในมุมผมว่าซิลวาน่าจะต้องเข็นลง
นะครับน่าจะต้องเขียนลงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยน่าให้โอกาสเดนิสซากาเรียบ้างเพราะว่าถ้าคุณเอากองกลางที่ชอบขึ้นไปเล่นเกมรุกอย่างกัลลาเกอร์หรือมีสันเมาส์หรือใครก็ตามมายืนคู่จอร์จินโญ่เนี่ยผมว่าเกมรับยวบแน่นะครับมันควรต้องเป็นคนที่ขยันวิ่งแบบไม่ได้จะวิ่งขึ้นเกมรุกอย่างเดียวอ่ะขยันวิ่งตรงกลางอย่างซากาเรียผมว่าน่าเอามาลงคู่จอร์จินโญ่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยผมอยากให้โอกาสคริสเตียนพูลิสิกบ้างเพราะว่าตอนบอลโลกฟอร์มดีส่วนบอลมัดเล่น 4-4-2 นะครับตัวที่น่าสนใจก็คือกองหน้าครับโดมินิกโซลันกี้เธอเป็นเด็กปั้นของเชลซีมาก่อนแล้วก็ฟิลิปบีดิงนะครับคนนี้กองกลางนะครับตัวใหญ่นะครับแรงปะทะแรงเบียดค่อนข้างดีระวังลูกกลางอากาศเวลาเล่นลูกเตะมุมพวกนี้ด้วยฮูสกอร์ให้เสมอกัน 2-2 นะครับเชลซีเนี่ยตัวหลักขาดเยอะนะครับขาด7นะครับบอลมัดขาดประมาณ 2-3 คนฟอร์มการเล่นจริงๆก็ไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าโหแม่งเล่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เล่นบ้านตัวเองอ่ะแล้วก็ไปพักสภาพจิตใจมาต้องเดือนกว่าๆมีเวลาซ้อมมีเวลาติวแทคนิคกันแบบเข้มๆนัดนี้ถ้าไม่ชนะนี่คือแบบโคตรน่าผิดหวังผมพูดเลยไม่ชนะคือแบบโคตรน่าผิดหวังมากๆแล้วถึงแม้เชลซีก่อนเบรกบอลโลกจะผลงานแย่นะแต่ผมแม่งก็คาดหวังนะไว้ว่านัดนี้ขอแบบเล่นให้มันดีด้วยแล้วก็ขอสกอร์ที่มันโอเคด้วยอันนี้คือความคาดหวังนะขอเล่นดีและขอสกอร์โอเคให้แบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยเถอะเพราะก่อนเบรกบอลโลกผลงานแย่มากแล้วก็จบบอลโลกทีมอื่นเขาคึกคักไงกับของเชลซีแบบโอ้กูเครียดกลับมาจะเล่นดีเพราะว่านะฮะความคาดหวังคือแบบนั้นแต่ถ้าให้ฟันธงสกอร์จริงๆอ่ะผมว่ามีโอกาสเอาตัวรอดแบบเหนื่อยว่ะบอกว่าอาจจะหืดจับนะครับเรื่องความฟิตเชลซีสู้บอลมัดไม่ได้เพราะบอลมัดเนี่ยฟิตเต็มเหนียวนะฮะนักเตะเนี่ยไม่ได้ไปเล่นบอลโลกใช่ไหมแต่เชลซีเนี่ยขาดตัวไปเล่นบอลโลกหลายคนเหมือนกันผมว่าเฉือนอ่ะ 2-1 นะครับใจผมอยากเห็น 2-0 3-0 แต่ถ้าเอาความเป็นจริงผมว่าเฉือน 2-1 แล้วก็โอกาสออกเสมอก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะให้กำลังใจทีมกันนะครับคืนนี้เตะไม่ดึกเกินไปเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หลังเกมนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตียาถ่าย123นะครับอยู่กับช่องมานานกว่า4ปีคอลาแอคนะครับวิตามินลดสิวสืบแพทย์บอกมาจากช่องของปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้สิงห์เวอร์ออฟฟุตบอลไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้นะครับมีแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดด้วยแล้วก็ขอบคุณทางนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคืนนี้